อ่านคอมเมนต์ทุกคนคิดว่า18มีนาสอบอคจะตัดสินใจยกเลิกการตรวจโควิด rt-pcr ก่อนขึ้นเครื่องจริงหรือไม่และจะผ่อนคลายอะไรมากกว่านั้นอีกไหมอันนี้คือการอ่านคอมเมนต์จากคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นที่อัพถ่ายหน้ากล้องเกี่ยวกับเรื่องที่สาธารณสุขจะเสนอเสนอสอบอคให้เลิกตรวจ rt-pcr ก,ก่อนขึ้นเครื่องและลดวงเงินประกัน จาก20,000 USD เหลือ10,000 USD เฉพาะชาวต่างชาตินะครับคนไทยไม่ต้องซื้อประกันคือตอนนี้คนไทยก็เริ่มอยากจะออกไปเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนจะมีคนทั้งคนที่ไปเที่ยวเองกับคนที่ไปกับทัวร์แล้วทีนี้ทัวร์เนี่ยเขาก็จะลําบากหมายถึงทัวร์ที่พาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่การที่จะผ่อนคลายอะไรมากกว่านั้นคือตอนนี้เรายังเหลือนะครับเหลือต้องขอ Thailand Pass เหลือต้อง จองโรงแรมคืนที่1แล้วก็ตรวจโควิดในวันที่1แล้วก็ตรวจเอ k ด้วยตัวเองรายงานผลทางแอปในคืนที่5อันนี้คือสิ่งที่ยังเหลือ,อก็เลยคิดว่าทุกคนคิดเห็นยังไงว่าเราจะผ่อนคลายอะไรไปมากกว่าการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าน่าจะยังยากเพราะว่าเขาวางตารางไว้แล้วว่าหนึ่งกรกฎาคมถึงจะให้โควิดเป็นโรคประจําถิน่นแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่มีเชื้ออะไรมาระบาดอีก คือเนี่ยแหละที่กังวลเพราะว่าจะมีโควิดฮ่องกงอยู่ตอนนี้ถ้ามีมาอีกขึ้นมานี่โอ้โหเขายิ้มเลยได้เลื่อนเวลาเป็นโรคประจำถิ่นออกไปอีกเผลอๆอ,อาจจะย้อนมาตรการคือตอนนี้ผ่อนคลายมากขึ้นมีเทสแอนโกในเดือนมีนาเดือนเมษาจะเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องเดี๋ยวจะย้อนมาตรการอีกหรือเปล่าก็คือประเทศของเราสามารถเปิดเปิดปิดปิดได้ตามสถานการณ์นะครับคือตอน,นจะเปิดอนะ่ะเขาจะบอกเขาจะชอบพูดว่าตอนนี้ไม่เสี่ยงแล้ว เอ่อตอนนี้ไม่จะอันโน่นอันนี่ไม่จําเป็นแล้วแต่พอตอนจะปิดแล้วเขาก็จะบอกว่ามันจําเป็นเพราะว่าตอนนี้กําลังระบาดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวจําเป็นเดี๋ยวไม่จําเป็น <_ c oughs> ก็คือการเลิกตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยในข่าวเขาบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นเดี๋ยวมาดูทุกคนก็จําคําพูดนั้นไวลาา้ละกันมันตรวจ rt pcr ก่อนขึ้นเครื่องนะสาธารณสุขเขาบอกเองว่ามันไม่จําเป็นแล้วเดี๋ยวตอนจะปิดซึ่งซึ่งเราไม่อยากให้เป็นนะตอนจะปิดเนี่ยจะงัดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่ามันจําเป็นไหม ก็ที่มาอ่านคอมเมนต์เพราะว่าคือวิดีโอนี้ลงไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับคอมเมนต์มาแบบถล่มทลายมากเลยก็เลยอยากจะรู้ความคิดเห็นของทุกคนนะครับแต่คงไม่ได้อ่านทุกคน <laughs> เพราะว่ามันเยอะเดี๋ยววิดีโอจะยาวมากก็ขอแค่บางคนนะครับขอบคุณคุณออฟที่อัปเดตข่าวสารอยากให้เลิก Thailand Pass แต่ตรวจก่อนบินยังทำให้เรามั่นใจมากกว่าที่นั่งๆไปด้วยกัน 10- 12ชั่วโมงหายใจออกนิดมุงเว็บปลอบใจตัวเอง ครับก็คือส่วนตัวอยากให้เลิกทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยหลายหลายคนยังมองว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าเราลองนึกถึงคนที่ไประยะสั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ไปเที่ยวเฉยๆเนี่ยซึ่งไม่ได้มีบ้านหรือมีญาติอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วเกิดว่าดันมาตรวจเป็นบวกก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงต่างประเทศเขาก็เลยมีการยกเลิกการตรวจก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปแล้วก็ ตอนนี้มีกันไปทั่วโลกอยู่แล้วฉะนั้นมันก็บินไปไหนมาไหนก็เจอแต่เชื้ออยู่แล้วอะฉะนั้นมันไม่ได้จําเป็นเลยว่าจะต้องคือเขาให้ตรวจเพื่อที่จะคัดกรองใช่ไหมว่าไม่ให้มีเชื้อเข้าแต่ว่าในเมื่อมันมีเชื้อไปทั่วอยู่แล้วฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีการตรวจก่อนเลยไม่จําเป็นต้องมีการกลัวว่าจะมีการไปเพิ่มเชือ้อคุณออบไวามากอัปเดตทันใจน้องสาวกําลังอยากกลับจากสวิสค่าตรวจคนละ150่ร้อฟรังห้าพันนะครับ ค่าตรวจของสวิสแล้วก็นี่นะเออลืมคุยเลยพวกเรานี่นะมากับดวงจริงๆเพราะว่าตอนขากลับเนี่ยเราก็จะกลับจากซูริกสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันทันั้นเราถ้ายกเลิกการตรวจก่อนเดินทางเนี่ยเราค่าตรวจคนละ150ร้อยหสิฟังไปออฟกัจีสองคนก็ฟาดไปสามรอฟังหมื่นกว่าบาทเรารอดเลยนะนี่วงเล็บยังวางใจไม่ได้ถ้าเลิกนะถ้าเลิกที่บอกว่ามากับดวงอีกอันนึงเพราะว่าขามาเนี่ยเราก็ตามมาตลอดนะ ว่าเขาจะเปิดให้เข้าเมื่อไหร่ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วแล้วเขาเปิดปุ๊บคือเรารู้ว่าจะเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ขอวีซ่ามาเลยแล้วก็ช่วงนั้นอะโควิดกําลังจะระบาดในไทยที่เป็นสายพันธุ์เดลตา้าแล้วพอเรามาแค่ประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นเองไทยเชื้อพุ่งกลายเป็นว่าหลายประเทศก็บล็อกไม่ให้ไทยเข้าอันนี้คือฟาดเคราะมากทั้งขามาและขากลับโอ้อันนี้ก็กน่าคิดมันขึ้นอยู่กับสายการบินด้วยค่ะคุณออฟ ถ้าไม่ตรวจ p c r ทางสายการบินก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องเออเราลืมเรื่องนี้ไปเลยอะคือทางการไทยยกเลิกไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่ได้หมายความว่าสายการบินเขาจะบอกว่าไม่ต้องตรวจนะครับเออลืมไปทางการไทยเขาเล่นมุกนี้ในบางส่วนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็คือหมายถึงคนไทยถือพาสปอร์ตไทยที่กักตัวสิบคืนใน alternative ท u a r a n t ต n e ตามกฎเขาก็บอกว่าไม่ต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องอยู่แล้วแต่หลายคนพอไม่ตรวจ ไปเจอสายการบินบอกต้องตรวจกลายเป็นว่ามีสองชั้นนะครับอ้อลืมไปเลยก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เฉพาะคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วต้องกักตัวใน A q ค0สิคืนเนี่ยตามกฎเขาบอกไม่ต้องตรวจอ่าแต่ว่าไปโดนสายการบินบอกว่าต้องตรวจก็เลยเซ็งกันไปเลยฉะนั้นมีสองชั้นนะครับทางการไทยบอกไม่ต้องตรวจแล้วสายการบินล่ะที่เราจะใช้บริการคนนี้คนนี้ก็รู้ตัวนะเออทำไมเราไม่ทันคิดตรวจก่อนขึ้นเครื่องมันขึ้นอยู่กับสายการบิน เกือบทุกสายการบินให้ตรวจก่อนบิน72ชั่วโมงทำไมไม่ยกเลิกตรวจตอนบินถึงไทยล่ะเทสแอนโกเออว่าถ้าพูดถึงในมุมนี้คือใช่เรายังรอดไม่เต็มที่กลายเป็นว่าขึ้นอยู่กับความจิตตกของสายการบินแต่ก็มีข่าวดีอยู่นิดน,นึงนะครับกำลังจะพูดเป็นวิดีโอในวันถัดไปก็คือบางสายการบินเริ่มแล้วเริ่มที่จะเลิกให้ใส่หน้ากากตอนขึ้นเครื่องบินแล้วเห็นว่าจะเป็น KLM เริ่มจะยกเลิกก่อน ก็หวังว่าสายการบินอื่นจะตามมาให้เลิกใส่หน้ากากตอนขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็หวังว่าไอ้เรื่องให้ตรวจให้อะไรก่อนขึ้นเครื่องก็จะเลิกตามไปด้วยสรุปคือไม่ต้องจ่ายที่ต่างประเทศแต่เอาเงินมาจ่ายที่ไทยไม่โง่หรอกค่ะทําที่ต่างประเทศมีความมั่นใจกว่าไม่เชื่อหรอกค่ะหลอกล่อกเก่งเออเขาก็ไม่ได้บอกนี่นะว่าจะเลิกจัว่วก็ต้องมาดูนะครับว่าที่สบคประกาศในวันที่สิบแดเนี่ยจะมีเรื่องมาตรการเอ่อกรณีตรวจเจอเป็นบวกยังไงบ้าง จะผ่อนคลายเรื่องนั้นด้วยไหมแต่ถ้าจะผ่อนคลายก็ต้องพูดอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วสิเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าตรวจเป็นบวกตอนเข้าไทยแล้วจะเป็นยังไงขอให้ยกเลิกตรวจก่อนเดินทางก็ดีมากค่ะพอยุ่งยากมากในต่างประเทศถ้ายกเลิกจะได้เดินทางกลับทันทีทางที่ดียกเลิกทุกอย่างก็สิ้นเรื่องโรงแรมก็จะได้ลูกค้าแบบสบายๆไม่ต้องมานั่งรอว่าจะมีใครมาเข้าพักขอให้ยกเลิกเถอะกดบ้าๆบอๆแบบนี้แือจริงๆนะออฟว่านะถ้าเขาบอกว่าเลิกทุกอย่างเนี่ยนะ เผิดเสายการบินเนี่ยก็คือมีหลายคนพูดเลยคือท็อปไม่ได้มาอ่านคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ไม่ทันคิดที่ว่าถึงจะเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินแต่ว่าสายการบินเขาก็อาจจะยังขอให้ตรวจอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าทางประเทศเนี่ยบอกว่ายกเลิกทุกอย่างแล้วสายการบินยังมีหน้าจะให้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องอีกหรือเปล่าอันนี้อยากถามเพื่อนๆที่เดินทางกลับเหมือนกันนะครับก็คือคนที่มาไทยแล้วแล้วก็กําลังจะกลับเนี่ยอย่างเช่นคนที่กลับไปอังกฤษหรือประเทศที่เขาบอกว่าไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วเนี่ย แล้วสายการบินว่าไงตอนขากลับนะขากลับถ้าขากลับประเทศปลายทางของเราบอกว่าไม่ต้องตรวจแล้วสายการบินก็ไม่ได้ให้ตรวจเหมือนกันเนี่ยแสดงว่าการที่บอกว่ายกเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีผลให้สายการบินก็จะต้องยกเลิกกฎของตัวเองเหมือนกันหรือเปล่าคุณพูดถูกค่ะทําไมยกเลิกโนนนิดนี่หน่อยรู้สึกว่ากระปิดกระปลอยนะยกเลิกให้หมดหมดไปเลยดีกว่าเนาะคนไทยที่อยากจะกลับบ้านจะได้ดีใจงงไม่มั่นใจทางไทยเลย กลัวถูกหลอกให้ไปแล้วถูกกักตัวเสียเงินค่ากักตัวแล้วต้องบินกลับไม่ได้ไปไหนเหมือนกับที่หลายคนโดนมาแล้วก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าเริ่มทําให้คนกลัวมากขึ้นซะแล้วนะครับแทนที่จะดีใจเพราะว่าเหมือนเพิ่มความเสี่ยงที่จะไปโดนจั่วตอนที่เข้าไทยซะเหมือนกับว่าถ้าเราตรวจตอนต้นทางซะถ้ามันเป็นบวกตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คืออาก็แค่ไม่ได้ไปใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตรวจก่อนขึ้นเครื่องก็ไม่รู้ตัวเองเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็พอไปถึงแล้วดันเป็นบวกขึ้นมา หรือไม่ก็ทําให้มีคนที่มีเชื้อขึ้นมาบนเครื่องบินมากยิ่งขึ้นก็เลยมีโอกาสว่าจะเจอ Clo o s e contact มากขึ้นหรือเปล่าอา้าวมีประเด็นมากเลยนะครับตอนนี้เลิกตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินขาเข้าก็ดีนะคะไม่ต้องเสี่ยงลุ้นว่าจะพลาดการเดินทางคือตอนนี้ความเห็นเสียงแตกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือดีใจที่เลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องเพราะว่าการตรวจก่อนขึ้นเครื่องนั้นถ้าเกิดดันเป็นบวกขึ้นมา ก็ยากที่จะได้ขึ้นเครื่องบินอ่าแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงนะว่า2ออย่างเลยอย่างที่1คือต่อให้เราบอกว่าเลิกตรวจแต่ว่าสายการบินก็อาจจะยังให้ตรวจอยู่อ้าเราก็จะไปพลาดเรื่องนั้นอ้าวก่อนนั้นนี้ไม่ได้ตรวจวันนั้นอาจจะต้องวิ่งหาที่ตรวจหรือว่าอาจจะพลาดเหมือนกันเพราะว่าสายการบินยังให้ตรวจอยู่ถึงแม้ทางการไทยจะบอกไม่ต้องตรวจและความเสี่ยงที่สองคืออาจจะทําให้มีเชื้อขึ้นเครื่องบินมามากขึ้นก็เลยกลัวจะโดนจัว ตอนที่มาตรวจในไทยฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือประกาศไปเลยเลิกทุกอย่างเพราะว่าถ้าบอกว่าใช้คําว่าเลิกทุกอย่างเนี่ยก็คือจบเหมือนกับมาตรการเข้าประเทศนะครับถ้าเกิดประเทศไหนบอกว่ายังต้องทํานู่นนั่นนี่อยู่แม้แต่นิดเดียวคนก็จะกังวลแล้วว่ากฎระเบียบที่ดูมามันเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเลิกหมดเลิกหมดหรือเวลาเข้าประเทศเนี่ยถ้าอนุญาตให้แค่ประเทศนู้นนั่นนี้เข้าอา้าว ก็ต้องมาดูอีกว่าประเทศของเราได้ไหมแต่ถ้าบอกว่าให้เข้าได้ทุกประเทศอทีนี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับยาวมากไปตรวจที่เมืองไทยนี่สีน้ากลัวเพื่อนบางคนตรวจ72ชั่วโมงก่อนบินจากอเมริกาไปถึงนู่นตรวจอีกทีบอกว่าเธอติดโควิดจับเธอกักตัวที่โรงแรม10คืนผลการตรวจก็ไม่เห็นแค่บอกว่าคนชื่อนี้มีผลบวกต้องจ่ายค่าโรงแรมเพิ่มค่ะ ต่อให้ซื้อประกันไปคุณไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลมันก็ไม่ครับว่าคุณถูกจับอยู่โรงแรมคุณต้องควักกระเป๋าจ่ายเองนี่แหละคือกลวิธีที่ทํามาหากินตอนแรกได้ยินข่าวต่างชาติพูดกันอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าคิดว่าประเทศของเราถูกใส่ร้ายแต่นี่เป็นเพื่อนที่ทํางานเลยนะใกล้ตัวเลยเออไม่ไม่รู้ว่าเพื่อนที่ทํางานนี่หมายถึงคนไทยหรือหรือต่างชาติเอ่อทำให้รู้สึกขแขยงหมดอารมณ์ที่จะไปก็เลยอยากฝากเตือนทุกคนว่าควรจะ กที่ตรวจจากประเทศของตัวเองไปด้วยเพื่อตรวจยืนยันผลกับเขามันก็ไม่เสมอไปหรอกครับเพราะเคยอ่านมา,าพูดวิดีโอไปด้วยก็คือบางคนก็พกที่ตรวจมาแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองเป็นบวกจาก rt pcr ปุ PC R, ๊บก,ก็จิ้มให้ดูตอนนั้นเลยอผลเป็นลบนี่ไงเขาก็บอกว่าต้องตามกฎคือจะแอยังไงก็ได้กรณีเราอาจถูกใส่ร้ายหรือเขาทํางานผิดพลาด แต่ความซวยมาตกที่คนถูกกักตัวหรือพวกนักท่องเที่ยวซึ่งเขาก็มองว่าประเทศเราเป็นพวกหากินซึ่งพวกเขาไม่เชื่อในระบบต่างๆที่เมคอัพขึ้นมาเพื่อที่จะขูดรีดนักท่องเที่ยวแล้วอ้างว่าห่วงใยประชาชนเพราะต่างชาติเขารู้สภาพพวกเราอยู่กันยังไงรัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจจริงๆจังๆมาตั้งแต่สมัยวัคซีนแล้วปล่อยให้ต่างด้าวเข้าทางชายแดนไทยโดยที่ไม่มีการกักตัวโดยเรียกค่าหัวกับคนพวกนั้นก็คือหากินกับการให้คน อบแต่ทํามาเป็นตรวจเข้มกับพวกเราพวกที่บินมาจากต่างประเทศคงคิดว่าคนพวกนี้มีเงินให้ไถตอนนี้เห็นโรงแรม5าดาวโฆษณาค้าวห้องกักตัวคืนละ200เหรียญลูกค้าฝรั่งเข้าไปคอมเมนต์ด่าหัวล้อกันใหญ่ว่าเป็น one time happy ending อ,อ๊อบก็ยอมรับว่าออบก็เผลอไปมองในแง่ดีไปนิดหนึ่งหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขายกเลิกเนี่ยก็คือยกเลิกในสิ่งที่เขาจะเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดก็คือการตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินเท่านั้น แล้วท็อปไม่ได้มาอ่านคอมเมนต์ตรงนี้อ๊อฟก,ก็ไม่ไม่ทันได้คิดถึงเรื่องนี้ว่าเออความเสี่ยงมันยังมีอยู่นะที่เรื่องของการจั่วบวกยังมีอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ประกาศออกมาว่าจะมีการลดหย่อนเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเจอเป็นบวกแล้วจะยังไงต่อต้องต้องดูนะครับครั้งที่แล้วก็มีพูดถ้ายังไม่ลดเกณฑ์เรื่องนั้นอีกเนี่ยแสดงว่ายังจงใจอยู่ว่ายังจะเอื้อให้ธุรกิจบวกบวกของตัวเองต่อไป ก็เลยจากหัวข้อที่ควรจะเป็นหัวข้อแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับยม่เป็นหัวข้อทําให้ยิ่งกลัวมากขึ้นแคอย่างนั้นครับต้องขออภัยด้วยคือจริงๆเอาเป็นว่ามันจะเลิกตรวจก่อนขึ้นเครื่องหรือ,อยังตรวจอยู่มันก็คือเรื่องการตรวจเจอเป็นบวกแล้วจะต้องส่งไปไหนเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วครับก็เลยคิดว่าขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละคนมากกว่านะครับถ้าเกิดว่ายังไม่จําเป็นมากก็เหมือนเดิมครับรอให้มาตรการมันดีขึ้นกว่านนี้แล้วค่อยว่ากันใหม่ดีกว่า ครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้อยู่คิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ